สวัสดีครับผมฮิรัญจุวราวงศ์นะครับเป็นแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1นะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องกฎ5ข้อในการประเมินออปติกดิสและเรทินอลเนอร์ฟไฟเบอร์แลนด์นะครับกฎ5ข้อนี้จะประกอบด้วยกฎข้อที่1นะครับให้ดูสังเกตเรื่องของสคริลลิงนะครับโดยดูขนาดของออปติกดิสนะครับข้อที่2ดูไซส์ของริมนะครับคือดูความหนาของริมนะครับข้อที่3นะครับคือตรวจสอบเรื่องของ Retinal Nerve Fiber Layer นะครับดูบันเดิลที่ผมบอกว่ามี defect หรือเปล่านะครับข้อที่4ตรวจสอบขอบเขตของ Parapapillary Atrophy นะครับข้อที่5ให้สังเกตเรื่องของ Retinal และ Optic Disc Immolate นะครับต่อมาเรามาดู R ตัวที่1กันนะครับ R ตัวที่1คือ Ring ให้สังเกตเรื่องของ Scleral Ring นะครับดูขนาดของ Optic Disc นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับจากรูปตำแหน่งที่ลูกศรชี้คือขอบเขตของออปติกดิสนะครับจากรูปนะครับวงกลมที่วงคือสครอลลิงนะครับคือขอบเขตของออปติกดิสเวลาเราประเมินเราจะดูทั้ง Vertical Disc Diameter และ Horizontal Disc Diameter โดยปกติออปติกดิสจะเป็น Oval Shape ครับจะเป็น Circle หรือ Horizontal Oval เมื่อไหร่ก็ตามถ้าครับมีหน้าตาเป็น Vertical Oval ซึ่งล้อไปกับดิสต้องระวังว่าจะเริ่มมีก่อโคม่า Vertical Disc Diameter นะครับถ้า Vertical Disc Diameter น้อยกว่า 1.5 มมเป็น Small Optic Disc นะครับถ้าเกิดสมมติว่า Vertical Disc Diameter มากกว่า 2.2 มมเป็น Large Optic Disc นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดขนาดของ Optic Disc นะครับใช้ Direct Ophthalmoscope หรือว่าเครื่องสลิตแลมก็ได้นะครับการใช้ Direct Ophthalmoscope นะครับในการวัดขนาด Optic Disc นะครับให้เปิดไฟขนาดเล็กประมาณ5องศานะครับซึ่งเมื่อไฟขนาดเล็ก5องศาจะมีขนาดพอๆกับขนาดของ Optic Disc โดยเฉลี่ยนะครับภาพนี้เป็นภาพแสดงของขนาดของไฟขนาดเล็กประมาณ5องศานะครับซึ่งจะมีขนาดพอๆกับขนาดของ Optic Disc โดยเฉลี่ยนะครับการใช้สลิตแลมร่วมกับเลนส์ในการวัดขนาดของ Optic Disc นะครับเมื่อเราได้ค่าทั้งแนวตั้งและแนวนอนเราจะนำมาคำนวณค่า correction factor ถ้าใช้เลนส์โวลต์ขนาด60ดอปเตอร์ค่าที่ได้เราจะนำมาคูณด้วย 1.0 ถ้าใช้เลนส์โวลต์ขนาด78ดอปเตอร์ค่าที่ได้นำมาคูณด้วย 1.1 ถ้าใช้เลนส์โวลต์ขนาด90ดอปเตอร์ค่าที่ได้เราจะนำมาคูณด้วย 1.3 คนปกติ vertical optic disc diameter จะอยู่ที่ 1.8 มิลลิเมตร horizontal optic disc diameter อยู่ที่ 1.7 มิลลิเมตรตัวอย่างของผู้ป่วยที่ยากในการประเมิน optic discเช่นผู้ป่วยที่มีภาวะเรื่องของไฮไมโอเปียหรือผู้ป่วยที่มีทิวดิสนะครับดังรูปนะครับต่อมาเรามาดู R ตัวที่2กันนะครับ R ตัวที่2คือริมนะครับก็คือเราจะดูไซส์ของริมจากภาพสีม่วงในภาพแสดงถึงความหนาของริมแล้วก็การประเมินริมนะครับก็จะมีกฎอยู่เรียกว่า Eastern Rule นะครับซึ่ง Eastern Rule ก็คือ ISNT นะครับ I คือ Inferior นะครับS คือ superior นะครับ N คือ nasal T คือ temporal นะครับปกติ inferior ริมจะหนาที่สุดนะครับรองลงมาคือ superior nasal และ temporal ตามลำดับนะครับเมื่อไหร่ที่เราดูพบว่าริมบางลงและไม่เป็นไปตาม Eastern rule นะครับอาจจะเป็นข้อนึงที่ทำให้เราสงสัยเรื่องของต้อหินได้นะครับนอกจากดูขนาดของริมแล้วนะครับต่อมาเราจะดูสีของริมด้วยนะครับริมปกติจะมีสีชมพูอมส้มนะครับแต่ถ้าริมมีสีซีดทำให้เราสงสัยเรื่องของnon glaucomatous optic neuropathy ได้นะครับตัวที่3คือ retinal nerve fiber layer จะเห็นดีที่สุดเมื่อใช้แสงเลดฟรีหรือแสงสีเขียวผู้ตรวจอาจจะสังเกตเรื่องของ brightness และ saturation ของ retinal nerve fiber layer และดู parapapillary vessel ในตาปกติเราจะเห็น bright saturation ได้ตำแหน่งที่มักเห็นได้ชัดคือตำแหน่ง supratemporal และ infratemporal ภาพนี้เป็นภาพของเลดฟรีฟันดัสนะครับแสดงให้เห็นถึง bistation ของเนื้อไฟเบอร์นะครับดังลูกศรชี้นะครับ retinal nerve fiber layer loss นะครับจะมีทั้งแบบ diffuse localized แล้วก็ mixed pattern นะครับถ้าเป็น diffuse loss ของ retinal nerve fiber layer นะครับความสว่างของ retinal nerve fiber layer จะลดลงทั่วๆนะครับถ้าเป็น localized retinal nerve fiber layer loss จะมีลักษณะเป็น wedge shape นะครับสีจะค้ำขึ้นนะครับจาก optic disc นะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพของ localized retinal nerve fiber layer loss นะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะสีเข้มขึ้นลักษณะ wedge shape นะครับประมาณ5นาฬิกานะครับตัวที่4คือ region ของ parapapillary atrophy นะครับ
พาราปาเปลลี่อะโทรฟีหรือ PPA นะครับเป็นลักษณะอะโทรฟีรอบๆออปติกดิสจะแบ่งเป็นอัลฟาโซนและเบต้าโซน PPA มักจะสัมพันธ์กับการโปรเกรสชันของต้อหินอัลฟาโซนนะครับจะเป็นไฮโปและไฮเปอร์พิกเมนต์ของเรตินอลพิกเมนต์อีพิทีเลียมนะครับเบต้าโซนนะครับจะเป็นอัลโทรฟีของ RPE และโคริโอคาปิลาริสนะครับจะอยู่ชิดออปติกดิสนะครับจะเห็นเป็นลักษณะสีขาวจะค่อนข้างจำเพาะต่อผู้ป่วยต้อหินนะครับซึ่งเบต้าโซนมักจะเกิดขึ้นตำแหน่งที่มีริมแอเรียบางๆนะครับตำแหน่งที่เบต้าโซนใหญ่นะครับริมก็จะบางลงนะครับตัวที่5นะครับคือเรตินอลและออปติกดิสมิวเลสนะครับจากรูปนะครับที่ลูกศรชี้คือออปติกดิสมิวเลสนะครับซึ่งออปติกดิสมิวเลสจะบ่งชี้เรื่องของกลอโคมาโปรเกรสชันนะครับฮิมูเลตนี้จะอยู่ประมาณ 2-6 เดือนแล้วก็จะหายไปสรุปนะครับในการประเมินเรื่องของออปติกดิสและเรตินอลเนอร์ฟิเบอร์แลนเราใช้กฎ 5R นะครับก็คือ R ตัวที่1คือลิงนะครับลิงคือดูสครอลิงนะครับ R ตัวที่2คือริมดูไซส์ของริมนะครับ R ตัวที่3คือเรตินอลเนอร์ฟิเบอร์แลนนะครับ R ตัวที่4คือดูรีเจียนของ PPA นะครับ R ตัวที่5คือดูเรตินอลและออปติกดิสฮิมูเลตนะครับเมื่อเราดูตามทั้ง 5R นะครับเราจะช่วยในการวินิจฉัยเรื่องของกลอโคมาได้ดีขึ้นครับนี่คือ reference ครับจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ